ครับวันนี้เรามายืนอยู่ที่หัวทางวิ่งนะครับ09นะครับของที่ท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับอยู่ติดทะเลนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นหน้าฤดูเขาเรียกว่าวินเทอร์สเกดูลหรือตารางการบินฤดูหนาวนะครับเครื่องบินก็จะลงจากฝั่งนี้นะครับตอนนี้เป็นซัมเมอร์สเกดูลอยู่หรือตารางบินฤดูร้อนเครื่องบินลงจากฝั่งนู้นนะครับทีนี้พอลงฝั่งนี้มันก็จะวันลี่เคยเห็นมาที่คนเขาถ่ายรูปกันมันจะเตี้ยๆเลยนะเครื่องบินใกล้จะลงถึงรันเวย์แล้วตรงนี้หลังจากเดือนตุลาเนี่ยเราจะเห็นรูปถ่ายจากนักท่องเที่ยวโพสต์เต็มอินสตาแกรมเต็มโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วเราห้ามเขาไหมคะว่าทำไมถึงต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ครับคือจริงๆแล้วมันมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับรันเวย์อยู่แค่นี้นะครับห่างจากจุดที่เป็นรั้วของททเนี่ยนิดเดียวเครื่องบินลำใหญ่ๆนะครับมันจะมีไอพ่นเก็ตเนี่ยพ่นออกมานะครับเพราะฉะนั้นบางลำก็ปลอดภัยเพราะว่าลำเล็กมันก็พ่นไม่ไกลเราก็ห่วงความปลอดภัยนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายตรงนี้มีโอกาสที่จะโดนได้แต่มารีได้ยินมาว่าถ้าเราถ่ายรูปตรงนี้มันจะมีโทษมากเลยแบบถึงขั้นประหารชีวิตนั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโทษประหารชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่โทษของการเอากล้องไปถ่ายเครื่องบินไม่ใช่นะครับแต่เป็นโทษของการที่ถ้าท่านไม่รู้กฎหมายท่านใช้แฟลชหรือว่าคนข้างๆไม่ได้ถ่ายรูปแต่ดันคึกขนองเอาเลเซอร์จี้เขาจิ้มขึ้นไปนะฮะหรือมอลลี่นั่งอยู่กับเพื่อนๆมีเพื่อนคนนึงอยู่ในกลุ่มเอาหินปาขึ้นไปนะเพราะจะเห็นรูปตอนที่เขาถ่ายเนี่ยเครื่องบินลงมาเตี้ยมากใช่ค่ะนะระยะเอาหินปาได้เลยนะครับตรงนั้นเนี่ยมอลลี่ก็ต้องถูกจับไปสอบสวนเลยนะนะว่าตัวเองเป็นคนปาหรือเปล่าค่ะแล้วถ้าตัวเองคนปาเครื่องบินเกิดความเสียหายตามพ.ร.บ.ความผิดบางประการของการเดินอากาศ2558มาตรา19นะครับถ้าเกิดความเสียหายจะต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับ 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะแต่ถ้าปาเข้าไปแล้วไปเข้าเครื่องยนต์ลงมาแล้วมีคนตายท่านก็จำโดนโทษประหารชีวิตหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทนะฮะงั้นพี่ก็เลยบอกว่ามันก็อันตรายนะที่เราเนี่ยมาถึงแล้วดูว่าเออมันก็สวยงามดีนะแล้วก็มาถ่ายรูปกันก็ไม่รู้ว่าแฟลชมันไปถึงหรือเปล่าเพื่อนข้างๆเอาเลเซอร์ไปจิ้มหรือเปล่ามีใครทะลึ่งเคลี้ยงหินไปหรือเปล่าเคลี้ยงเสร็จปุ๊บคนอยู่แถวหาดเนี่ยจับไปก่อนเลยนะจับแล้วเข้าไปเคลียร์กันทีว่าใครเป็นคนทำค่ะแต่ว่าสถานที่อันซีนแบบนี้ไม่ใช่ที่บ้านเราบ้านเดียวใช่ไหมที่เขาจะมีถ่ายรูปลงเครื่องบินที่อื่นที่อื่นก็มีที่อื่นก็มีก็มีโทษเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าบางคนก็บอกว่าทำไมที่อื่นถ่ายได้ที่เราถ่ายไม่ได้ครับอย่างที่เรียนก็คือว่าการถ่ายเนี่ยไม่ได้จำคุกนะครับมีโอกาสที่จะถูกจับไปสอบสวนอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ของเราก็ต้องเรียกว่าเป็น National Agenda แล้วที่อื่นเขาอาจจะตามท่าอาจจะไม่สนใจหรือว่าไปเสี่ยงเอาครับแต่ของประเทศเราเนี่ยความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับท่านผอ.ท่าภูเก็ตนะครับท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเบอร์หนึ่งเลยนะครับท่านอธิบดีกรมวนอุทยานนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมถึงท่านผอ.สำนักกพท.นะครับตัวนี้ท่านอุตส่าห์ลงมาแล้วก็มาบูรณาการร่วมกันนะครับแล้วก็คิดว่าอันนี้เป็น National Agenda นะครับช่วงตุลานี่เป็นต้นไปเนี่ยที่เราจะเริ่มบินลงตรงนี้นะครับจะต้องเริ่มมีการสตริกเริ่มมีการเข้มงวดแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะทางท่าภูเก็ตอย่างเดียวนะครับระดับประเทศเบอร์หนึ่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการประชุมนะครับแล้วมีข้อตกลงแล้วว่ามันไม่ควรที่จะไม่มีการถ่ายรูปตรงนี้นะครับสนามบินอื่นอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เข้มงวดอะไรก็ปล่อยถ่ายไปแต่ว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงตามที่บอกค่ะค่ะนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าที่ททค่ะเราให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งกันเลยนะคะอย่างที่โปรแกรมของเราว่าไว้ค่ะว่าปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจค่ะสวัสดีต้องลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ